วัฒนธรรมทศพรโอ้โหต้นครึ่งหลังเกือบไปแล้วบิสเอายิงสวนมาโอ้โหคราวนี้หายเลยครับหายเลยครับลูกยิงของทางด้านโชชิโมจินักเตะญี่ปุ่นประตูที่5ของเขาแล้วครับในลูกของประตูที่2ยิงทีมโดโอ้ดูครับทิ้งยาวไม่ล้ำครับแบ็คขวาขึ้นแล้วลงไม่ทันนะครับทางด้านราชบุรีโอ้เนี่ยครับลงโอ้โหยังไม่ได้บังเลยครับยิงเปี้ยงหายไปเลยครับลูกนี้เอาบอลตรงนี้แล้วก็มีเวลาเลือกเป้านะครับเพราะว่าศิลาศรีกำบังเข้าประกบช้าไปหน่อยไปดีใจกับแดนโชเซอเวสบอกเกสนำแล้วครับนาทีที่47ครับแต่นั่นเนี่ยครับเกือบได้ก่อนนะครับโอ้เหลือเชื่อจริงยิงไกลซ้ำติดผู้สาประตูโดยเกงกิแล้วพอดูเขาตามช่องมา2คนเลยเอาละครับต่อมาถึงโชล็อกเข้าซ้ายล็อกเข้าขวาที่ประตูลูกโป่งเรียบร้อยครับโอ้โหจังหวะโต้กลับของ BC เทโรสศาสนธรรมดีจริงๆครับขึ้นมานี่ขึ้น2คนรวดเลยครับโอ้โหจังหวะโต้กลับเนี่ยครับโอ้ยจอร์จิเวลคัมนะครับเป็นคนเขี่ยต่อให้ทีนึงโอ้โหแล้วแกเลือดเย็นจริงนะครับเนี่ยเขี่ยต่อให้แล้วมีล็อกขวาเข้าซ้ายซ้ายเข้าขวาทีหลงหมดเลยครับสองประตูต่อศูนย์ครับสำหรับทีมเยือน BC ที่บุกมานำทางด้านราชบุรีมิตรผลโอ้ปีนี้มาดีมากๆครับตอนนี้มีลุ้นถึงยาวเลยนะครับเฮอร์เบอร์ตี้เฟรนเดสเอ้าเหนียวก็ล้มไปจุดโทษครับโอ้ไปเหนียวเขาครับนั่นแหละครับ13นฤบดินทร์นะครับโดนไปดวลกับทศพรสีเรืองครับของ BC ลักกลาสยิงลูกนี้เรียบร้อยครับแม่พุ่งผิดครับก็พีเคแตกไล่มานะครับให้กับทางด้านราชบุรีนะครับ1 2ถ้าพุ่งถูกนี่ดักได้แงครับเพราะแกเอาหลอกอย่างเดียวเลยครับไม่ได้ไกลตัวไปสักประตูสักเท่าไหร่สตาฟโค้ชของราชบุรีมิตรผลดูชมสดสูงสุดถึง10คู่ต่อสัปดาห์ในราคาเพียง50บาทหรือติดตามทีมโปรดของคุณทั้งฤดูกาลชมสดทุกแมตช์เพียง590บาทเท่านั้น